พี่สาวมีญาติญาติมาเฝ้าคุณแม่อยู่กันหลายคนครับพยานเยอะเลยเขาก็คงเล็งเห็นว่าคนเยอะเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสที่ดีเขาก็เริ่มแสดงออกมาเริ่มมาร้องไห้ว่าพี่แก้วจำได้ไหมที่ยืมตังค์หนูไป8 ล้านฮะบอกว่าคุณแม่เรายืมเงินเขาใช่ครับเขาก็ร้องไห้อยู่แล้วพี่แก้วจำได้ไหมที่ยืมหนูไป8 ล้านแล้วพี่แก้วบอกว่าจะคืนหนูแต่แม่ไม่รู้สึกตัวใช่ไหมตอนนี้เขาตอนนั้นคุณแม่รู้สึกตัวครับแต่อาการของคุณแม่ที่โดนยาเข้าไปเนี่ยเขาจะรู้สึกลืมสลือเหมือนขี้หลงขี้ลืมอะครับลืมเบลอแต่ว่าบอกเลยครับว่าเรื่องเงินเรื่องทองครับทำอะไรแม่ผมไม่ได้อ้าวไม่ใช่3คนนี้แล้วฮะโอ้คนทายถูกเยอะครับคนทายถูกเยอะมากสำหรับข้อนี้ไหนเล่าให้ฟังสิแบงก็จริงๆแล้วคนที่ทำครับไม่ได้เป็นคนใกล้ตัวเลยเอาหรอไม่ได้เป็นญาติแต่ว่าเป็นแฟนคลับน่ากลัวมากๆด้วยความที่ว่าครอบครัวของแบงค์ครับเป็นเราจะค่อนข้างที่แบบมองโลกในแง่ดีครับใครก็ตามที่มาเป็นแฟนคลับเรายินดีต้อนรับเสมอค่ะซึ่งพี่คนนี้เขามา2คนเป็นสามีภรรยาเขามาในรูปแบบของแฟนคลับครับมาแรกๆก็มาให้รางวัลให้รางวัลแบงค์ให้รางวัลพี่น้ำเพชรให้รางวัลลิเกหลายๆคนอะไรเงี้ยครับจนเข้ามาได้เป็น 3-4 เดือนก็ได้เข้ามาในบ้านใช้เวลาขนาดนี้ได้มาดื่มกับคุณพ่อคือเรียกได้ว่าสนิทเลยเรียกได้ว่าเป็นคนสนิทเลยพ่อแบงก์ก็แบบว่าให้ใจแล้วก็เชื่อใจมากเขาเล่าอะไรก็เชื่อหมดจนมีอยู่วันหนึ่งอยู่ดีๆคุณพ่อก็หมดแรงเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ทุกคนก็ตกใจแต่ว่าทุกคนคิดแค่ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าความเครียดเลยทำให้คุณพ่อเหมือนทรุดครับก็เข้าโรงพยาบาลที่อยุธยาครับก็พาไปเยี่ยมตอนเย็นแบงค์ไปงานพอลิเกเลิกมีสายโทรเข้ามาอีกว่าอ้าวคุณแม่เป็นอีกคนนึงอาการคล้ายๆกันเลยครับตอนแรกให้คุณแม่เฝ้าคุณพ่อที่โรงพยาบาลแต่มีสายโทรมาบอกว่าคุณแม่ก็อยู่อีกห้องนึงแล้วตอนนี้แอดมิดก็คงจะเครียดเหมือนกันคุณแม่คงจะห่วงพ่อครับแต่คุณพ่ออาการดีขึ้นครับก็ออกจากโรงพยาบาลแต่คุณแม่เนี่ยไม่ดีขึ้นเลยจนต้องย้ายส่งตัวไปที่กรุงเทพครับทีนี้คุณพ่อก็ทรุดอีกแล้วก็ไปเข้าที่กรุงเทพเลยไปอยู่ที่เดียวกันเลยจะได้แบบเวลาไปเยี่ยมก็จะได้สะดวกครับทุกคนก็จับสังเกตว่าเอ๊ะทำไมคนเนี้ยจะต้องเป็นคนชงกาแฟตลอดชงให้พ่อกับแม่ใช่ครับและจะไม่ให้ใครชงเลยจนสุดท้ายแล้วเขาก็มาร้องไห้ตรงเตียงของคุณแม่ห้องคุณแม่วันนั้นโชคดีมากที่มีแฟนคลับแล้วก็มีพี่สาวมีญาติญาติมาเฝ้าคุณแม่อยู่กันหลายคนครับพยานเยอะเลยเขาก็คงเล็งเห็นว่าคนเยอะเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสที่ดีเขาก็เริ่มแสดงออกมาเริ่มมาร้องไห้ว่าพี่แก้วจำได้ไหมที่ยืมตังค์หนูไป8 ล้านฮะบอกว่าคุณแม่เรายืมเงินเขาใช่ครับเขาก็ร้องไห้อยู่แล้วพี่แก้วจำได้ไหมที่ยืมหนูไป8 ล้านแล้วพี่แก้วบอกว่าจะคืนหนูแต่แม่ไม่รู้สึกตัวใช่ไหมตอนนี้เขาตอนนั้นคุณแม่รู้สึกตัวครับแต่อาการของคุณแม่ที่โดนยาเข้าไปเนี่ยเขาจะรู้สึกลืมสลือเหมือนขี้หลงขี้ลืมอะครับลืมเบลอแต่ว่าบอกเลยครับว่าเรื่องเงินเรื่องทองครับทำอะไรแม่ผมไม่ได้คุณแม่เรียกพี่สาวเข้ามาเรียกเข้ามาแบบไม่มีนะแม่ไม่เคยยืมเห็นไหมขนาดโดนฤทธิ์ยาอยู่นะครับแต่บอกแล้วว่าทำอะไรไม่ได้จริงๆเก่งอ่ะใช่ก็มีคนแอบถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยไว้เป็นหลักฐานโอ้ใช่และซึ่งแบงค์กับพี่เฮนมาคุยกันแล้วก็ไม่ได้มีความจำเป็นอะไรที่คุณแม่จะต้องไปยืมเขาถึง8ล้านและตอนนั้นเราก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินด้วยนั่นแหละครับหลังจากนั้นเขาก็หายไปทั้งคู่เลยทั้งผัวเมียแล้วเราไม่ได้เอาเราก็ไม่ได้เอาโทษอะไรครับแต่ว่าเป็นความโชคดี ที่ยาที่เขาใส่ไปเนี่ยมันเป็นยาที่ทำให้เบลอทำให้แบบหลงลืมทำให้หลงลืมเฉยใช่ครับโชคดีที่ไม่ได้เป็นยาแบบบอกว่ายืมเงินไป8ล้านแล้วก็ให้รับปากว่าขอยืมจริงๆวางแผนเนาะให้คุณหมอตรวจดูครับมันก็เนี่ยครับสารตัวนี้มันทำประมาณนั้นเพราะฉะนั้นคือคนแปลกหน้าถ้าไม่จำเป็นก็อย่า
หรือว่าเคยมีนักร้องแบบเป็นนักร้องอาชีพแบบไม่ใช่แบบพวกเรานะแต่เป็นนักร้องที่ร้องตามงานตามอย่างเงี้ยคนส่งแก้วเล่าให้หลับกลางเวทีก็มีเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันสามารถเกิดได้หมดก็ฟังไว้แล้วก็ระวังกันเอาไว้ครับ